โอเคครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องหมายอุณหภูมินี้ก่อนนะครับก็มันจะมีเมนูประมาณเช่น temp tint vibrance แล้วก็ saturation นะครับในส่วนของ temp นี้ก็คือเป็นอุณหภูมิของภาพนะครับมันจะเป็นแบบสีฟ้าไม่ก็เป็นสีส้มนะครับก็ถ้าเราปรับไปทางซ้ายอุณหภูมิของภาพก็จะไปทางเย็นขึ้นลองดูสีของภาพทั้งหมดเลยมันจะไปทางสีฟ้านะครับส่วนถ้าเราปรับไปทางขวานะครับมันก็จะเป็นในทางที่สีส้มนะครับมันก็จะแบบเป็นเหมือนวอร์มหน่อยๆครับในส่วนของทินมันจะเป็นในส่วนของสีเขียวกับสีม่วงมาเจนต้านะครับอันนี้ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เล่นกับตัวนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครอยากได้ฟิลแบบสีเขียวก็จะดันไปทางซ้ายแล้วก็ถ้าอยากได้สีมาเจนต้าหรือสีม่วงก็จะไปทางขวานะครับครับในส่วนของ Vibrance ก็คือการเอามิดโทนมาทำให้สดขึ้นความสดตรงนี้จะต่างกับตัว Saturation นะครับเพราะว่า Saturation ก็คือเอาความสดของทั้งภาพมาเลยผมจะลองเล่นให้ดูนะฮะว่าตัว Vibrance มันจะเป็นยังไงถ้าเราปรับไปทางขวาจะสังเกตได้ว่าผิวนางแบบมีความอิ่มอิ่มแบบส้มๆมากขึ้นแล้วก็แต่ในส่วนของทั้งหมดก็มีความสว่างขึ้นเช่นกันแต่ว่าอันนี้ต่อให้เราปรับมาเยอะเอฟเฟคมันก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับลองเล่นดูฮะแล้วก็ในส่วนของ saturation มันจะเป็นทั้งภาพเลยอันนี้ผมส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบเล่นกับตัว saturation มากเท่าไหร่แบบเพราะว่ามันค่อนข้างแบบสดคือสดเลยสดจริงๆแบบมากเกินไปผมไม่ค่อยชอบนะฮะแต่ถ้าใครแบบไปทางขาวดำก็ให้เลือก saturation แล้วปรับไปทางซ้ายสุดเลยก็จะเป็น black and white แบบง่ายๆเพียงแค่ปรับไปทางซ้ายสุดเท่านั้นเองโอเคครับเราขอกลับ saturation มาที่เดิมก่อนนะฮะประมาณนี้ก็เพียงพอครับโอเคฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเมนูถัดไปกันเลยในเมนูถัดไปนะครับเราจะมาลองดูในส่วนของ texture clarity dehaze แล้วก็ vignette กันนะครับอันนี้เบสิกเลยก็คือเราจะใช้ในส่วนของ4ตัวนี้ก่อนนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ภาพที่เราถ่ายครับว่าเราจะสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้หรือผมจะอธิบายแต่ละชิ้นไปก่อนนะครับก็คือ texture มันจะเป็นการเพิ่มตัว texture ในตัวของพื้นผิวก็คือของภาพนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราปรับไปทางซ้ายก็จะสังเกตได้ว่าผิวของนางแบบมันจะมีความซอฟต์ลงก็คือถ้าเกิดใครชอบให้ผิวของตัวแบบซอฟต์ลงก็ปรับไปทางซ้ายได้นะครับส่วนถ้าเกิดเราปรับไปทางขวาก็จะสังเกตได้ว่าโอ้ผิวของนางแบบมีความคมชัดมากขึ้นส่วนตัวแล้วอันนี้ไม่ค่อยเหมาะกับงานพอร์ทเทรตสักเท่าไหร่หรืองานถ่ายภาพคนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีมันดูแบบ texture มันชัดเกินไปครับคนก็เลยไม่ค่อยชอบกันอันนี้ถ้าเกิดเป็นถ่ายพวกมาโครหรือถ่ายพวกหินหรือถ่ายอะไรที่มันเน้น texture เยอะๆครับก็สามารถเอามาใช้งานได้นะครับก็สามารถดันตัว texture ไปทางขวาเราก็จะเน้นตัว texture มากขึ้นเลยครับอันนี้ผมก็ปรับนิดๆหน่อยๆให้ดูซอฟต์ลงนะครับส่วน clarity ก็จะมีความต่างกับ texture เล็กน้อยอารมณ์เหมือนกับว่า texture มันเป็น subset ของ clarity นะครับ clarity ก็ถ้าเกิดเราปรับไปทางขวามันจะมีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็มีความ contrast ที่มากขึ้นนอกจากนี้เรายังสังเกตได้ว่ามันจะมีความเหมือน saturation มันจะดูแบบ drop ลงหน่อยๆด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เราลองขวาสุดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเล่นกันแบบเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันดูแบบดูมากเกินไปส่วนถ้าเกิดเราปรับ clarity ไปทางซ้ายก็สังเกตได้ว่ามันจะดูแบบฟุ้งไปเลยภาพมันจะดูฟุ้งไปเลยมันจะดูเป็นแบบไม่มีดีเทลไม่มีขอบไม่มีอะไรเลยก็ไม่แนะนำให้เล่นตรงนี้เยอะมากนะครับส่วนตัวของ dehaze นะครับตัว dehaze ตัวนี้ก็คือเป็นตามชื่อเลยมันคือเป็นการลบหมอกให้ออกไปจากในภาพเลยครับอันนี้มันไม่มีหมอกให้เล่นเท่าไหร่เราก็เล่นกับตัวมันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้อาจจะเหมาะกับภาพพวกแลนด์สเคปที่เวลาเราไปภูเขาแล้วมีเห็นหมอกแล้วมันบังในจุดที่สำคัญก็เอาไปลองเล่นกันส่วนวิญเนตตรงนี้ก็แล้วแต่เลือกใช้กันนะครับถ้าเกิดปรับไปทางซ้ายก็จะสังเกตได้ว่าขอบมืดๆมันจะเข้มเข้ามาตรงกลางมากขึ้นมันก็จะเน้นตัวแบบให้ดูพ็อปขึ้นมาส่วนถ้าเกิดเราปรับไปทางขวาสุดก็จะสังเกตได้ว่าตัวขอบวินเยตมันจะเป็นขาวไปเลยซึ่งไม่ค่อยมีใครใช้อย่างนี้อยู่แล้วครับก็เราจะปรับไปทางแบบซ้ายหน่อยเพื่อให้ตัวแบบมันดูพ็อปขึ้นมานะครับก็จะทิ้งไว้ประมาณนี้
ในส่วนของเบสิกก็จะประมาณนี้เบื้องต้นประมาณนี้ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือชิ้นถัดไปเลยก็จะเป็นชาร์พเพนนิ่งครับชาร์พเพนนิ่งก็คือการทำให้ภาพมันคมชัดขึ้นเราปรับไปทางขวาก็จะเห็นสังเกตได้ว่าตัวขอบหรือตัวแบบจะดูคมขึ้นก็เราก็ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยเล่นเยอะมากถ้าเกิดเป็นการถ่ายภาพแบบเอาท์ดอร์แล้วรู้สึกว่าคมมันคมอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าการที่เราเล่นชาร์พเพนนิ่งบางทีมันทำให้เราเกิดนอยส์เกิดเกรนมากขึ้นในภาพซึ่งนอยส์กับเกรนมันก็บ่งบอกถึงคุณภาพของตัวภาพนั่นเองนะฮะมันจะเป็นจุดเล็กๆบนเม็ดบนภาพที่เราเห็นอยู่ตามภาพนะครับก็ถ้าเกิดเราสังเกตว่าถ้าเราถ่ายตอนมืดมันจะเป็นเกรนเป็นเม็ดๆอย่างนี้ถ้าเราถ่ายตอนกลางคืนจะเห็นเม็ดพอเห็นเม็ดเราสามารถใช้โปรแกรมเราสามารถใช้เครื่องมือ noise reduction หรือการลด noise ตรงนี้ได้เลยครับเราดันไปทางขวาก็จะสังเกตได้ว่าตัวเม็ดหรือเกรนมันจะหายไปแต่ว่าในภาพนี้ผมถ่ายในเวลากลางวันซึ่งไม่ค่อยเห็น noise มากเท่าไหร่นะครับขั้นตอนเบสิกผมว่าก็ประมาณนี้อ๋อยังมีตรงนี้ที่ผมอยากจะเสริมให้เหมือนกันนะครับตัว remove chromatic aberration ตรงนี้ถ้าเกิดบางทีถ่ายแล้วย้อนแสงบางทีมันจะให้เกิดขอบสีม่วงนะครับก็เราสามารถคลิกขวาตรงติ๊กตรงนี้ให้มันไปทางขวาโอเคครับแล้ว enable lens correction ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นไฟล์JPEG ตรงนี้ไม่ค่อยมีผลอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้มีข้อมูลในตัวของเลนส์อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นไฟล์ RAW เราสามารถปรับตรงนี้ได้เพื่อให้มันแก้ข้อมูลของเลนส์ให้ถูกต้องแล้วก็แก้เรื่องความบิดเบี้ยวหรือ distortion ของภาพได้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของ distortion หรือการความบิดเบี้ยวของภาพทีนี้ก่อนที่เราจะทำการบิดเบี้ยวภาพเรามาลองเราต้องลองกดตัว constraint crop ก่อนนะครับเพราะว่าเกิดเวลาเราบิดเบี้ยวเนี่ยมันจะมีการเกิดขอบขาวซึ่งถ้าเกิดว่ามันเราไม่กด constraint crop ตรงนี้มันก็จะถ้าเกิดเราไม่กด constraint crop ตรงนี้เวลาเรา export ออกไปมันก็จะมีขอบขาวแบบนี้ถ้าเกิดบางคนเขาแบบอยากให้แบบเขาตัวเล็กๆบางทีเขาดันทางขวาเพื่อให้เขาดูตัวเล็กลงได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการบีบภาพให้มันดูผอมลงนะฮะเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือเป็น Lightroom Mobile ขั้นเบสิกก็สามารถเอาไปดูคลิปนี้จบก็เอาไปแต่งภาพของตัวเองแล้วไปโพสต์ลง IG ก็ได้ตามสะดวกกันเลยนะครับก็ในส่วนของตรงนี้มีขั้นตอนสำคัญที่สุดของเราก็คือการ export ก็คือผมจะกดตรงตัวลูกศรขึ้นแล้วมีสี่เหลี่ยมอยู่นะครับก็คลิกตรงตัว export to camera roll นะครับเราคลิกไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเซฟโฟโต้ให้ปึ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเท่ากับว่าเราได้รูปที่เราแต่งผ่าน Adobe Lightroom Mobile เรียบร้อยครับก็เป็นอันจบคลิปนี้ถ้าเกิดอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้นี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย